อ่านอ่านต่อเดี๋ยวมาอ่านนี้ก่อนอันนี้นี่ยังไม่จบเลยนี่ลูกหมู3ตัวกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งจนเมื่อเวลาผ่านไปลูกหมูได้โตขึ้นเรื่อยๆจนทำให้บ้านดูคับแคบลูกหมู3ตัวจึงได้ตกลงกันจะแยกย้ายไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองโอเคใช่ใช่ครับลูกหมูตัวที่หนึ่งเป็นลูกหมูที่ขี้เกียจมากที่สุดมันคิดว่าถ้าสร้างบ้านด้วยฟางข้าวเส้นเล็กๆจากทุ่งนาก็จะทำให้ได้กระท่อมดีๆสักหลังแล้วมันจึงไปร้องขอฟางข้าวจากชาวนาที่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ว่าท่านชาวนาได้โปรดมอบฟางข้าวให้เราสักนิดได้ไหมเราจะนำไปสร้างกระท่อมของตัวเองชาวนาได้ดินดังนั้นก็ตอบไปว่าได้สิเจ้าหมูน้อยได้สิจากนั้นลูกหมูตัวนั้นก็ได้นำฟางข้าวไปสร้างกระท่อมหลังเล็กๆเสร็จในเวลาอันรวดเร็วลูกหมูชื่นชอบในผลงานของตัวเองยิ่งนักมันรู้สึกภูมิใจในความฉลาดของตัวเองหลังจากนั้นลูกหมูก็ออกไปวิ่งเล่นอย่างสบายใจลูกหมูก็ได้ออกไปวิ่งเล่นอย่างสบายอกสบายใจต่อมาลูกหมูตัวที่2เป็นลูกหมูที่ตะกะมากที่สุดมันต้องการสร้างบ้านของตัวเองด้วยไม้เพราะคิดว่าง่ายและใช้เวลาไม่นานเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้มีเวลากินแอปเปิ้ลผลไม้ที่โปรดปรานมากที่สุดเจ้าหมูตัวที่2มันชอบกินแอปเปิ้ลใช่แล้วลูกหมูตัวที่2พบช่างไม้ที่ตัดไม้เป็นจำนวนมากอีกแล้วที่3มันจึงร้องขอกับช่างไม้ว่าได้โปรดเถิดท่านช่างไม้เราขอไม้จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปสร้างบ้านของตนเองได้ไหมช่างไม้ได้ยินดังนั้นก็ตอบไปว่าได้สิเจ้าหมูน้อยได้สิลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านไม้เสร็จอย่างรวดเร็วมันภูมิใจในผลงานของตัวเองมากจากนั้นก็รีบออกไปกินแอปเปิ้ลและวิ่งเล่นกับลูกหมูตัวที่หนึ่งผู้เป็นพี่ชายอย่างสนุกสนานลูกหมูตัวที่สามเป็นลูกหมูที่ขยันที่สุดมันตั้งใจจะสร้างบ้านด้วยอิฐและปูนแม้ต้องใช้เวลานานสักหน่อยแต่บ้านก็แข็งแรงและทนทานรวมถึงปลอดภัยมากด้วยลูกหมูตัวที่3มันออกแบบใส่กระดาษแล้วมันออกแบบบ้านที่เป็นปูนกับอิฐอย่างสวยงามหลังจากนั้นลูกหมูก็ได้พบกับช่างอิฐที่กำลังก่ออิฐอยู่เป็นโชคดีของลูกหมูนะน้อยมันจึงร้องขอกับช่างอิฐว่าท่านช่างอิฐได้โปรดขออิฐให้ข้าจำนวนหนึ่งได้ไหมเราจะนำไปสร้างบ้านของเราช่างอิฐได้ยินดังนั้นก็ตอบไปว่าได้สิเจ้าหมูน้อยเจ้าจะมีบ้านที่สวยและปลอดภัยนะเจ้าหมูน้อยเจ้าหมูน้อยก็ดีใจมากลูกหมูเริ่มก่ออิฐด้วยปูนซีเมนต์โดยไม่ได้หยุดเลยมันพอใจกับบ้านหลังใหม่ของตนเองมากบ้านของลูกหมูมีทั้งประตูหน้าต่างมีทั้งหลังคาหรือแม้แต่เตาผิง
หลังจากการทำงานมาทั้งวันก็ได้บ้านที่สวยงามน่าอยู่ดังที่ตั้งใจไว้โอ้บ้านเจ้าหมูตัวที่สามสวยงามมากวันหนึ่งมีหมาป่าหิวโซตัวหนึ่งได้มาด้อมด้อมมองมองบริเวณบ้านของลูกหมูทั้งสามตัวที่อาศัยอยู่มันได้ข่าวว่ามีลูกหมูสามตัวได้สร้างบ้านอยู่แถวนั้นจึงตั้งใจจะมาตามหาให้พบเพื่อจับลูกหมูทั้งสามตัวกินเป็นอาหารยิ่งคิดยิ่งน้ำลายไหลไปกันใหญ่เจ้าหมาป่าหน้าตาน่ากลัวจังเลยกลัวด้วยที่งานก็กลัวอีกหมาป่าเดินตรงไปที่บ้านลูกหมูตัวที่หนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่สร้างจากฟางข้าวพอไปถึงมันก็เคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูหมาป่าตะโกนข้าไม่เปิดหรอกลูกหมูต่อไปงั้นข้าจะอารมณ์เสียและจะเป่าบ้านของเจ้าให้พังพินาศพูดจบเจ้าหมาป่าก็สูดลมหายใจอย่างแรงแล้วเป่าบ้านฟางจนปิวกระจัดกระจายโอ้เจ้าหมาป่าเป่าแล้วบ้านเจ้าลูกหมูปิวไปเลยพังพินาศลูกหมูตัวที่หนึ่งรีบวิ่งไปที่บ้านลูกหมูตัวที่สองเมื่อลูกหมูทั้งสองตัวเข้าไปอยู่ในบ้านไม้หมาป่าก็ร้องเรียกให้เปิดประตูเราไม่ให้เจ้าเข้ามาหรอกลูกหมูทั้งสองตัวตอบไปด้วยความกลัวงั้นข้าจะอารมณ์เสียและเป่าบ้านของเจ้าให้พังพินาศจากนั้นหมาป่าก็สูดลมหายใจเข้าไปอย่างลึกแล้วเป่าบ้านไม้พังครืนทันทีโอ้เจ้าหมาป่าเป่าบ้านไม้ของหมูตัวที่สองพังอย่างทันทีพังพินาศย่อยยับดูสิน่ากลัวมากเจ้าหมาป่าลูกหมูทั้งสองตัววิ่งหนีอย่างรวดเร็วจนไปถึงบ้านของลูกหมูตัวที่สามที่สร้างด้วยอิฐเมื่อพวกมันเข้าไปในบ้านหมาป่าก็มาถึงเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะหมาป่าตะโกนอย่างเกรี้ยวกราดถ้าไม่เปิดงั้นข้าจะอารมณ์เสียและเป่าบ้านของเจ้าให้พังพินาศเป่าไปเลยตามสบายลูกหมูตัวที่สามตอบอยากใจเย็นหมาป่าเป่าแล้วเป่าอีกบ้านอิฐก็ยังไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวบ้านอิฐแข็งแรงคงทนมากหมาป่าเป่าจนหมดแรงแต่มันก็ยังไม่ละความพยายามหมาป่ารีบไปหาบันไดมาปีนขึ้นไปที่หลังคาแล้วกระโดดลงไปที่ป่องไฟมันต้องการเข้าไปในบ้านเพื่อกินลูกหมูทั้ง3ตัวให้หมดแต่มันหารู้ไม่ว่าลูกหมูได้ช่วยกันก่อไฟไว้ที่ป่องไฟหางของเจ้าหมาป่าไม่เกรียมเพราะโดนไฟที่ลูกหมูทั้งสามตัวช่วยกันก่อที่เตาผิงไฟแล้วมันก็ร้องลั่นและรีบวิ่งหนีออกจากบ้านหมูตัวที่สามไปอย่างด้วยความเจ็บปวดและทรมานหลังจากนั้นหมาป่าก็ไม่กลับมาหาลูกหมูทั้งสามตัวอีกเลยลูกเอาไปหนึ่งก้อนมันลงมาตรงนี้แหละมันโดนไฟไหม้ตรงนี้ลูกหมูสามตัวช่วยกันก่อไฟลูกหมูทั้งสามตัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในบ้านอิฐที่แข็งแรงและปลอดภัยพวกมันได้บทเรียนว่าต้องใช้ความพยายามในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปทั้งยังต้องอุทิศเวลาให้กับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ดีกว่าทำด้วยความรีบเร่งทำให้ผลที่ออกมาไม่ดีเหมือนกับบ้านฟางและบ้านไม้ที่พังพินาศลงด้วยการเป่าของหมาป่าเพียงครั้งเดียวจบแล้วนิทานจบแล้วเรื่อง
ลูกหมู3ตัว